ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นขอพาคุณผู้ชมย้อนยุคไปอิ่มอร่อยกับสารพัดของกินกันที่ตลาดโก้งโค้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพร้อมดูสเต็ปลำวงย้อนยุคจากเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบอกเลยว่าที่นี่ครบเครื่องเรื่องของกินจริงๆครับวันนี้นะครับเราได้พี่บัวแม่ค้าในตลาดตัวจริงเสียงจริงพาผมไปลองกินของอร่อยๆกันครับอันนี้อยากเที่ยวเต็มที่แล้วครับอยากเที่ยวเต็มที่แล้วอันนี้น้องไข่ตุ๋นนะครับผมปกติก็จะเจอไข่ดาวนะครับช่วงนี้ไข่ดาวอายุมากแล้วออกกองไม่ไหวก็เลยส่งตัวแทนมานะครับทำไมถึงเรียกตลาดโก้งโค้งครับพี่บัวคือแต่เดิมเนี่ยตลาดนี้นะคะจะเป็นตลาดตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยค่ะครับผมก็คือตรงบริเวณนี้จะเป็นด่านขนอนค่ะก็คือจะมีการซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันบริเวณนี้ก็จะวางขายของอยู่กับพื้นเวลาใครมาซื้อสินค้าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะโค้งซื้อสินค้าอ๋อเราต้องนึกภาพสมัยโบราณที่คนก็จะแบบมานั่งกันบนพื้นแล้วก็มีกระจาดขายของเวลาใครมาซื้อก็จะโค้งโค้งลงไปแบบมีมารยาทก็เลยเป็นที่มาของตลาดอ๋อแสดงว่าตรงนี้นี่คือเป็นตลาดโบราณโบราณจริงแล้วโอ้ถ้าพูดสมัยอยุธยานี่หลายร้อยปีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมตลาดกันแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะให้ตัวแสบตัวนี้เนี่ยไข่ตุ๋นเนี่ยไปอยู่ตามจุดเช็คอินดีกว่าค่ะให้คุณผู้ชมเขารู้ว่าถ้ามาที่นี่ต้องไปเช็คอินต้องไปถ่ายรูปสวยๆตรงไหนกันบ้างนะค่ะอันนี้เป็นเสื้อสีของตลาดก้งโค้งเขาไม่ได้เรียกเสื้อมอห้อมเขาเรียกเสื้ออะไรฮะเสื้อแขนกระบอกอ๋อเขาเรียกเสื้อแขนกระบอกแล้วที่สำคัญคือคนที่นี่คือแต่งตัวแบบนี้หมดเลยให้รู้สึกเหมือนว่าเราแบบเราย้อนกลับมาอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจริงๆขนมถ้วยค่ะนี่มาในจานสังกะสีแบบโบราณด้วยโอ้คือต้องบอกว่าคุณแม่แบบเน้นความข้นของกะทิแบบผสมแป้งน้อยมากอ่ะมันเลยมันเข้าปากไปแล้วละลายแล้วกลิ่นกะทิมันหอมมากแล้วส่วนตัวฐานล่างที่เป็นน้ำตาลอ่ะเป็นน้ำตาลมะพร้าวหอมแต่ว่าคุณแม่ทำไม่หวานมากครับมันเลยกินแล้วมันกำลังดีเคยมีคนมานั่งแคะอย่างเงี้ยแล้วกินเยอะสุดกี่ถาดสองซึ้งสองซึ้งเดี๋ยวก่อนซึ้งหนึ่งได้กี่ถ้วย60เต็มที่มากัน3คนกินไป120ถ้วยกินยังไงไปกันต่อครับผมค่ะสวัสดีครับเพราะไม่ต้องสวัสดีแบบที่นี่สวัสดีครับแต่ถ้าคนโบราณอ่ะครับเขาจะพูดว่าฉันไหว้เจ้าค่ะหมายถึงเวลาสวัสดีเหรอครับค่ะเพราะว่าคำว่าสวัสดีเนี่ยมามีตอนช่วงจอมพลป.ครับผมแล้วก็แล้วทางแม่ค้าปกติจะตอบว่าอะไรขอบน้ำใจเจ้าค่ะอ๋อคุณแม่ก็จะพูดว่าขอบใจจ้าขอบใจจ้าขอบน้ำใจเจ้าค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคือแบบมันมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกหรือว่าเราหลุดมาอีกที่นึงอะเนาะเรามาอยู่อีกที่นึงอีกบรรยากาศนึงนะเห็นไหมโอ้โหขนมบ้าบออ่าไม่มีใครแก้เลยอ๋อบ้าบินนะพี่บัวขนมบ้าบินนะครับทำไมถึงชื่อขนมบ้าบินทราบไหมคะไม่ทราบเลยครับผมโคตรจะกินอย่างเดียวเลยครับทำไมถึงชื่อขนมบ้าบินครับขนมบ้าบินเนี่ยแต่เดิมเนี่ยจะเอาไว้ทำให้กับพวกทหารที่ออกไปรบหนึ่งเลยเนี่ยเก็บได้นานค่ะสองเนี่ยขนมเนี่ยมีความหอมหวานคือแม่บ้านที่เขาทำให้ผู้ชายไปรบเนี่ยก็จะพกติดตัวไปพอเวลาทานขึ้นมาเนี่ยเป็นกำลังใจใช่ก็จะแบบหอมหวานคิดถึงคนรักที่บ้านก็จะต้องสู้รบแบบบ้าบินคือผมกำลังต่อสู้อยู่ปืนใหญ่มาปั๊บเฮ้ยสู้เอาดาบมาอย่างนี้เอามาอย่างนี้บ้าบินแบบเพื่อที่จะกลับไปหาคนรักเขาย่างแบบข้างนอกมันเกรียมกรอบเลยนะฮะแต่ข้างในแบบไปแบบเยิ้มๆอยู่เลยอ่ะแล้วความกรอบมันอ่ะมันไม่ได้อร่อยแค่ความกรุบอย่างเดียวมะพร้าวเวลามันเกรียมมันหอมมากเลยนะครับโอ้ยข้าวโพดใหม่ๆเลยอันนี้เป็นดั้งเดิมเลยรุ่นแม่ผมทำนะฮะเดี๋ยวนะนี่รุ่นแม่คุณพี่อีกเหรอใช่โอ้โหนี่สูตรกี่ปีแล้วเนี่ยถ้าแม่ผมอยู่ก็อายุน่าจะร้อยแล้วโอ้ข้าวโพดคั่วร้อยปีคุณผู้ชมต้องลองมาชิมแล้วเมื่อกี้ที่เห็นผมเห็นเขาเอาน้ำราดตอนแรกผมนึกว่าเป็นน้ำเชื่อมรสหวานไม่ใช่นะครับพี่เขาบอกว่าเป็นรสเค็มที่เอากะทิไปเคี่ยวแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็มาคลุกเหนื
เสน่ห์ของข้าวโพดคั่วโบราณอีกอย่างนะครับพี่คือกลิ่นของเตาไฟเหมือนกับผมกินพวกขนมโบราณพวกขนมข้าวตอกน้ำกะทิหรืออะไรอย่างนั้นนะครับมันจะมีกลิ่นหอมแบบนั้นเลยเนาะใช่ครับอร่อยนะคุณผู้ชมมันหวานหวานเค็มเค็มเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ววิธีการทำข้าวโพดคั่วเนี่ยเขาทำกันแบบไหนมันเริ่มบวมๆไปแล้วครับอันนี้ต้องเร็วแล้วทำไมของผมมันแกว่งไปแกว่งมาพี่โอ้สั่นทั้งอันเลยของผมจะทำพี่พังไหมเนี่ยต้องมีจังหวะมันเป็นจังหวะมันไม่ได้เขย่ามั่วๆใช่ครับอ๋อโอเคอันนี้ได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคครับแล้วก็ต้องเลี้ยวออกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวไม่แล้วก็ต้องรีบปรุงแล้วก็เอามาอยู่ใกล้ๆไฟเพื่อให้เหมือนกับให้ซอสมันซึมเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับอันนี้เรามาที่ร้านข้าวเหนียวปิ้งโอ้เขาทำห่อเล็กๆน่ารักมากเลยครับอันนี้ผู้บริหารตลาดแหละครับผมสวัสดีครับวันนี้ตรวจงานอยู่ลูกตรวจงานอยู่ลูกไปแล้วงานยุ่งอยู่อย่าเพิ่งไปกวนนะอันนี้เป็นข้าวเหนียวไส้เผือกโอ้เหมือนข้าวเหนียวมันเข้าปากมันจะละลายได้เลยอะแทบจะเป็นเหมือนพวกขนมโมจิเดี๋ยวนี้เขานวดแป้งไปแล้วอะอยากกินหลายๆห่อมากแต่น่าจะจุกอยู่เอาไส้รอเล่นไม่เอาไส้งานดำไหมคะถ้าแม่ค้าเสนอผมก็ต้องสนองแน่นอนครับอร่อยผมชอบมากเลยนะคือไส้งาดำบางที่อ่ะเขาจะกวนจนแหลกไปเลยแต่ของพี่รัตอ่ะมันมีความเป็นเม็ดใช่ค่ะกรุบๆเวลาเคี้ยวอยู่อ่ะใช่ค่ะมันไม่ได้กวนจนแบบเหมือนเป็นไส้เป็นครีมอ่ะเนาะใช่ค่ะอุ๊ยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่เคยเจอที่ไหนเลยต้องมาลองอยู่ๆชาวบ้านนะครับก็ไปรวมตัวกันพร้อมกับโห่กันใหญ่เลยครับวันนี้จะแห่ขันหมากกันเหรอครับเนี่ยจะเป็นรำกองยาวค่ะถวายพ่อปู่เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทำทุกวันค่ะ10โมงเช้าอ๋อนอกจากในเรื่องของถวายพ่อปู่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจริงๆก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนาะได้เห็นบรรยากาศโอ้โหนี่คือแบบยอดฝีมือเส้นไหมค่ะโหไหมฟ้าพี่หุ้นที่หุ้นปวยเอียงขนมไหมฟ้าค่ะวิชาไหมฟ้าพี่บอกไม่เคยดู อันนี้ผมเคยเห็นพี่ทำอยู่คนที่จะทำได้นี่ต้องฝึกเป็นปีๆกว่าจะได้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะต้องเอาน้ำตาลทั้งอันนะครับมาดึงน้ำตาล1เส้นพอดึง1ครั้งก็กลายเป็น2เส้นดึง2ครั้งกลายเป็น4เส้นแต่พี่เขาดึงทีเนี่ยเป็นหมื่นๆพันๆเส้นก็ลองคิดดูว่ามันต้องดึงกี่ครั้งนะครับมันคือแบบความสามารถมากๆนะความสามารถเฉพาะตัวจริงๆนะอันนี้เป็นขนมโบราณนะครับไหมฟ้าหรือว่าหนวดมังกรเส้นไหมของเราเนี่ยจะเป็นน้ำผึ้งนำมากวนกับแป้งน้ำข้าวเจ้าน้ำข้าวโอ๊ตออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะคือมันเหมือนกับเอาตุ๊บตับกับตังเมมารวมกันเยี่ยมข้างในไส้เหมือนตุ๊บตับแต่ข้างนอกแป้งก็มีความคล้ายตังเมแต่พอมันเป็นน้ำผึ้งอ่ะมันหอมมากเลยนะกลิ่นน้ำผึ้งมันจะหอมกว่าตังเมธรรมดาที่ทำมาจากน้ำตาลเนาะเนี่ยเป็นหนวดมังกรแล้วขนมไฟฟ้าอีกชื่อนึงคือหนวดมังกรเวลาเราทานเนี่ยมันจะเป็นหนวดอ๋อชื่อหนวดมังกรเพราะมันมาจากที่เนี่ยที่มันเลอะปากผมนี่นะใช่ใช่ค่ะจะบอกว่าหลายๆคนมาปั๊บแล้วรู้สึกว่าดูว่าเหมือนจะหวานไปคิดว่ามันจะเหมือนสายไหมไม่หวานนะครับมันจะมันจากถั่วแล้วหวานอ่อนๆแล้วหอมน้ำผึ้งฉะนั้นใครที่กลัวเรื่องความหวานนี้กินได้สบายเลยในระหว่างที่เราหาของกินกันไข่ตุ๋นเองก็เล่นกับแฟนคลับกันแบบไม่พักเหนื่อยเลยนะครับโอ้โหร้านต่อมานี่ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์นึงของตลาดที่พลาดไม่ได้ใช่ค่ะนะครับผมนี่คือถั่วกระจกความที่เรียกว่าถั่วกระจกมันไม่เหมือนถั่วตัดยังไงมาดูกันว่ามันเหมือนกระจกจริงๆนะเอาผมขออันใหญ่ให้ดูเลยคุณสังเกตดีๆนี่มันกระจกชัดๆเลยนะดูความบางความใสสิเห็นไหมปกติถั่วตัดมันจะหนาพอมันบางกว่าข้อดีแน่นอนนะครับปกติกินถั่วตัดบางคนบอกไม่ชอบเพราะติดฟันใช่ครับผมแล้วก็แข็งผู้สูงอายุทานลำบากครับผมแต่ถ้าถั่วกระจกนี่ไม่แข็งใช่ครับผมกรอบนี่ผู้ชมกินให้ดูดีกว่าชอบเสน่ห์ของตลาดนี้อย่างหนึ่งนะตลาดนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพด้วยไม่มีร้านไหนหวานจัดเลยแม้แต่อันนี้ก็ไม่หวานจัด
มันแบบถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นคนที่แบบเป็นห่วงสุขภาพมาเดินตลาดเนี้ยกินได้ทุกอันไม่ต้องพะวงที่จะมาผู้ชมความอร่อยจริงๆอ่ะมันคือเทคนิคคือพี่อ่ะตั้งใจเคี่ยวให้มันไหม้นิดๆไงครับผมแล้วมันอร่อยตรงกลิ่นหอมไหม้อ่ะผมกินเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าโหกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่แบบมันหาไม่ได้ในถั่วตัดทั่วไปอ่ะมันเป็นกลิ่นพิเศษนะครับปกติเวลาเราไปเดินเที่ยวตลาดเนี้ยเราก็แค่คือซื้อของกลับบ้านแต่มาที่เนี่ยแค่ดูนะเมื่อกี้ดูไหมฟ้ามาดูถั่วตัดไปดูไปทำข้าวโพดคั่วโอ้โหคือเพลินอะอยู่ได้เป็นวันอะที่เนี่ยสบายๆเลยอะไม่ใช่แค่จับจ่ายอะค่ะเหมือนเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่เดิมว่าเขาทำมาค้าขายเขาก็จะนำเสนอสิ่งที่สดใหม่สะอาดคือถ้าเป็นคนโบราณจริงๆเขาก็จะขายแบบนี้ขายไปทำไปใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทำก๋วยเตี๋ยวเรือแบบฟิวชั่นดูทีนี้ขอหาหม้อดีกว่าทำหม้อไปตั้งน้ำเขาบอกว่าหม้อดินเนี่ยเวลาไปทำน้ำซุปน้ำอะไรมันจะยิ่งหอมอร่อยมากขึ้นก่อนใช้เอาน้ำใส่หน่อยนะคะครับผมแค่ให้เขาอิ่มน้ำหน่อยฮะเขาหิวเหรอครับผมค่ะเขาหิวเขาก็น้ำใส่หน่อยถ้าเราไปตั้งเลยมันออกจากเตาเผามันจะแห้งค่ะพวกดินเผาทุกชนิดถ้าไปตั้งเลยมันจะแตกหรือว่ามันจะร้าวค่ะแล้วตั้งแก๊สก็ไม่ได้นะคะแตกนึกถึงแบบว่าสมัยก่อนเช้าๆนะค่ะสภากาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับมันได้บรรยากาศแบบโบราณๆแล้วก็อาหารง่ายๆนะแบบที่เรากินกันชาร้อนกาแฟเนี่ยก็แบบนั่งคุยสนทนากันผมว่าเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนอาจจะหวนคิดถึงแล้วก็มาสัมผัสกันได้ที่นี่ป้าของม้ามันมัดไม่ค่อยไหวยังได้อีกเยอะค่ะของกินเยอะจริงๆนี่เองครับผมเอาไปอีกแล้วโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะถ้ามาตลาดนี้เราไม่ได้ชิมนี่พลาดเลยนะเขาขายไส้กรอกปลาแหนมไส้กรอกเนี้ยหน้าตามันเหมือนไส้อั่วมากแต่จริงแล้วมันเหมือนกันไหมอ่ะไม่เหมือนเลยฮะเพราะไส้กรอกนี้มีถั่วแล้วก็หวานอันนี้เป็นสูตรโบราณอ่ะฮะสูตรกี่ร้อยปีแล้วครับจำไม่ได้แล้วถึงพันไหมตั้งแต่พระเจ้าตากอ่ะมันอ่ะโอ้ยโหนี่พูดแซวเล่นๆนะแซวเล่นๆแม่เอาข้อมูลจริงมาที่สูตรนี้แต่พระเจ้าตากตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากแล้วตัวรู้ไหมว่าโบราณจริงๆอ่ะใครเป็นคนริเริ่มป้าฉายเหรอครับตรงๆเลยนะตัวรู้ไหมไหหลำคนจีนเหรอใช่แล้วอ๋อปลาแหนมนี่มาจากจีนเหรอใช่แล้วของคุณแม่เนี่ยเนื้อมันจะมีความร่วนรสอ่ะไม่จัดมากมันจะเป็นแบบความหอมความกลมกล่อมไส้กรอกเนี่ยจะหวานนิดๆและปลาแหนมเนี่ยเปรี้ยวอ่อนๆแต่ทีเด็ดนะถ้าใครแบบไม่กินเผ็ดมากอาจจะหั่นเล็กๆนิดนึงต้องมีพริกเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเราอยากกินต่อใช่ใช่ตอนนี้อยากกินต่อแล้วนี่ตอนนี้อยากกินต่อแล้วเนี่ยอยากกินต่อแล้วเราต้องให้มาห่อเองไงเพราะเข้าไปห่อเองโอเคแต่ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วปกติขายกล่องละเท่าไหร่ครับชุดละ50ลูกโหไม่แพงนะอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือขนมจีบต้มนะคะปกติขนมจีบตอกทั่วไปเขาจะนึ่งค่ะค่ะแล้วต้มมันดีกว่านึ่งยังไงครับสมัยก่อนครอบครัวเราเป็นครอบครัวคนจีนที่มีลูกเยอะๆมีหลานเยอะๆแล้วก็สงสัยทำไมแม่ทำไมถึงต้องทำต้มล่ะก็มันทันไหมล่ะมันทันไหมล่ะอ๋อมันนึ่งไม่ทันอ๋อเด็กมันเยอะอ๋อแสดงว่าอันนี้เป็นสูตรโบราณจากตั้งแต่คุณแม่สามีค่ะจากอาม่าเนื้อข้างในหนึบมากเลยใช่ใช่แต่คุณผู้ชมนอกจากจุดเด่นคือที่เขาบอกว่าเนื้อหนึบแล้วนะครับแล้วก็จะแบบมีความชุ่มฉ่ำน้ำด้วยมันไปลวกมาใช่ใช่แต่ที่เด็ดจริงๆคือน้ำจิ้มอันนี้มันไม่ใช่จิ๊กโชหรือซอสพริกที่เราเคยกินแต่มันคล้ายน้ำจิ้มกล้วยไช่ก็ประมาณนั้นไหมใช่ใช่ขนมกล้วยไช่เนาะใช่ใช่ใช่ได้ด้วยอร่อยไปอีกแบบนึงเพราะว่าน้ำจิ้มมันจะมีรสชาติของพริกมีความหอมมีความเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็มีกลิ่นของซีอิ๊วในแบบสไตล์อาหารจีนด้วยหมูแดงหมูยองพริกเผาไส้ไก่สับปะรดถั่วแล้วก็เผือกถ้าพูดถึงกะหรี่ปั๊บแน่นอนเราก็ต้องแบบไส้ไก่แน่นอนเนาะอันนี้เพิ่งทอดใหม่ๆเลยนะครับหมูไส้ล้วนๆแป้งบางแป้งกรอบไส้แน่นครับเข้มข้นด้วยหอมผงกะหรี่แบบสูตรนี้สืบทอดมากี่ปีแล้วครับตั้งกับคุณแม่อะค่ะหลายสิบปีคือพอผมได้คุยกับหลายๆร้านนะครับคุณแม่แล้วก็พี่บัวนะสิ่งนึงที่ผมรู้สึกคือที่เนี่ยเป็นตลาดชุมชนจริงๆเขาเอาสิ่งที่เขามีอยู่ในบ้านเขาอะมาขายบางบ้านก็คือ
อย่างขนมจีบเนี่ยเอาของที่ทำกินให้ลูกให้หลานมาขายอย่างนี้ก็เป็นสูตรที่คุณแม่ทำขายหรือทำกินอยู่ครับคุณแม่แม่ทำขายอยู่ทำขายอยู่แล้วก็มาต่อยอดนะต่อยอดซึ่งข้อดีมันคือว่าถ้ามันไม่มีใครทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอาหารพวกนี้จะหายครับค่ะแต่พอเราทำตรงนี้ขึ้นมาได้มีคนชิมได้มีคนรู้จักได้มีคนอนุรักษ์เอาไว้ผมว่ามันเป็นการสืบสานเนาะที่แบบดีมากนอกจากจะมีรายได้ในชุมชนแล้วก็ยังมีการแบบต่อยอดเรื่องวัฒนธรรมอาหารด้วยมีอะไรนำเสนอครับพี่เยอะมากจริงที่นี่เดินยังไงก็ไม่เบื่อร้านนี้เหรอครับผมเข่งค่ะฮะข้าวหลามใส่เข่งค่ะต้องสัมภาษณ์เลยดีกว่าสวัสดีเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อโยครับผมน้องโยอายุเท่าไหร่ครับอายุ19ครับ19เองเหรอครับผมโอ้โหสุดยอดเลยแล้วอยู่ดีไปได้ไอเดียข้าวหลามเข่งมาได้ไงเป็นครอบครัวร่วมกันคิดครับแบบคือเป็นกระบอกเนี่ยมันทํายากหรอว่าหากระบอกยากเนี่ยก็ลองเปลี่ยนเป็นเข่งดูครับจริงๆข้าวหลามส่วนใหญ่ข้าวเหนียวมันเกือบสุกแล้วนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ข้าวเหนียวดิบไปใส่หรอกมันเผาอ่ะนานกว่าจะสุกเขาก็จะทำเกือบสุกแล้วปรุงรสไปแล้วถูกไหมครับครับผมแล้วก็เอาไปเผาสักพักหนึ่งให้มันมีกลิ่นหอมจากกระบอกไม้ไผ่แต่ของเราทำแบบไหนครับก็คือของผมมันเป็นการมูลนะครับผมอ๋อคือเอามาใส่เข่งแล้วเข่งไปอบใช่ครับเพื่อให้มันมีกลิ่นจากเข่งก็ต้องมีกลิ่นจากตอกถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะไม่เหมือนไม้ไผ่ใช่โอ้โหแล้วปกติขายดีหน้าอะไรครับขายดีเป็นมะพร้าวอ่อนครับผมโอ้งั้นต้องลองมะพร้าวอ่อนครับเดี๋ยวพี่ขอลองชิมมะพร้าวอ่อนที่หนึ่งอันนี้อร่อยจริงมะพร้าวอ่อนหอมแต่ผมชอบอะไรรู้ไหมน้องโยได้แก้ปัญหาอันใหญ่หลวงของคนกินข้าวหลามซื้อมา1กระบอกแกะได้พี่อ่ะแกะไม่ได้1อันนี้มีพี่เขาพูดอยู่แต่ปัญหาคือข้าวหลาม1กระบอกพี่จะกินเฉพาะส่วนหน้าแล้วไอ้ตรงก้นเนี่ยมันจืดแต่วันนี้น้องโยได้แก้ปัญหานั้นแล้วเพราะหน้าเขาเต็มแผ่นครับค่ะคุณยังไม่มีส่วนไหนที่ต้องทิ้งเพราะว่ามันจืดอีกแล้วคุณได้แก้ปัญหาให้หนองมนนครปฐมและทั่วประเทศแล้วน้องโยอาหารโบราณของที่นี่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้ป้าฉายเจ้าของร้านป่าแนมจะขอโชว์ฝีมือทำต้มส้มปลาทูให้เราได้กินกันด้วยนะครับอันดับแรกเราต้องตำเครื่องก่อนลูกมีหอมหอมประมาณสักช้อนหนึ่งเต็มๆแล้วก็กะปิครึ่งช้อนค่ะแล้วก็พริกไทยเยอะหน่อยค่ะอ๋อพริกไทยต้องเยอะพริกไทยช้อนหนึ่งพอไหมพอตำให้ละเอียดนะจะมีกลิ่นหอมขึ้นก็แม่ตำหอมแล้วครับจะให้เป็นกลิ่นมะกรูดได้ไงล่ะครับผมจะให้มันเป็นกลิ่นมะนาว ตำจนละเอียดแล้วแล้วก็ใส่น้ำเปล่าเลยน้ำต้มที่เดือดแล้วน้ำต้มเดือดแล้วลงไปในโคกแล้วเราก็คลุกให้ดีที่สุดคือเราต้องต้มน้ำเนี่ยให้นานให้น้ำเป็นตัวทำไมต้มน้ำเป็นตัวคือยังไงอธิบายนิดนึงแม่ต้มให้มันนานหน่อยไงต้มให้นานให้มันเดือดนานๆหน่อยใช่คือเหมือนกับไล่ฟองอากาศอย่างเงี้ยพอเวลาเราเทน้ำไปตอนแรกเนี่ยมันจะมีฟองอากาศใช่ไหมครับถ้ามันมีฟองอากาศแล้วมันจะแกงไม่อร่อยอะฮะถูกต้องโบราณเขาเรียกว่าต้มน้ำให้เป็นตัวต้มน้ำให้เป็นตัวโอเคอ๋อสมัยใหม่เขาก็เลยมาปั้นน้ำให้เป็นตัวกันถูกต้องค่ะคล้ายๆกันเสร็จแล้วระหว่างรอน้ำเดือดมาทำอะไรดีครับคุณแม่หั่นผักต้มส้มเขาใส่ผักชีด้วยเหรอเขาใส่แต่ต้นหอมเขาก็ใส่โบราณอ่ะน้ำเดือดแล้วใส่ตัวพริกแกงที่เราตำลงไปโอเคตอนนี้รออะไรครับตอนนี้รอให้เขาเดือดก่อนแล้วก็ใส่ปลาทูจริงๆแล้วนี่เป็นปลาลังนะเนี่ยถูกต้องปลาทูจริงๆมันไม่มีให้เรากินแล้วนะอ๋อปลาทูจริงมันหายากปลาลังกับปลาทูต่างกันยังไงหนึ่งก็คือหัวมันจะแหลมปลาทูหัวจะมนนะครับตามจะเล็กกว่าใส่เกลืออันนี้น้ำตาลน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลทรายได้ไหมไม่ได้รสมันจะผิดกันรสมันจะแหลมไปต้มส้มนี้ต้องออกหวานนำใช่เปรี้ยวตามเปรี้ยวตามเค็มนิดนิดตอนนี้แล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่อยๆใส่นะลูกครับค่อยๆลงเราจะไม่บ้างนะไม่บ้างแล้วเดี๋ยวมันจะเละที่เราปรุงก่อนเนี่ยเพราะว่าให้มันไปรัดปลาทูอ๋อให้น้ำตาลมันรัดปลาทูเลยต้องปรุงก่อนนี่เป็นเคล็ดลับและอย่าไปคนอะไรมันให้น้ำเดือดห้ามเลยปล่อยเลยใส่ปลาทูไปแล้วเดือดเรียบร้อยแล้วใส่อะไรต่อครับขิงขิงต้องเป็นขิงแก่หรือขิงอ่อนครับขิงอ่อนสิขิงอ่อนขิงอ่อนเนี่ยครับขิงเสร็จแล้วก็เป็นต้นหอมเสร็จแล้วครับผมมาคราวนี้ก็ตักลงชามอ
วันนี้นะครับมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันทั้งทีอาหารขึ้นชื่อที่เราพูดถึงแน่นอนก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมครับผมวันนี้ผมจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือในแบบฟิวชั่นให้เป็นในแบบฉบับชาวอยุธยากันดูนะครับผมอันดับแรกนะครับเรามาทำน้ำซุปกันก่อนเริ่มจากอันนี้ครับน้ำซุปนะครับถ้าจะให้น้ำซุปหวานอร่อยต้องมีส่วนที่เรียกว่าเอียเล้งนะครับก็คือกระดูกหมูนำมาล้างให้สะอาดนะครับแล้วแนะนำให้นำไข่ตรงกลางนี้ออกนะครับตรงนี้นะครับจะทำให้น้ำซุปมีกลิ่นเหม็นได้ง่ายนะครับน้ำไม่เดือดก็ใส่ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าไปคนนะครับผมครับการทำน้ำซุปแบบที่เขาเรียกว่าน้ำตกหรือว่าน้ำซุปแบบก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก็จะต้องมีเครื่องพะโล้อยู่ด้วยนะครับข่านี่ขาดไม่ได้เลยครับช่วยแก้กลิ่นคาวเลือดเวลาเราใส่เลือดลงไปนั่นเองนะครับผมคลุกสักนิดนึงนะครับมันจะได้มีกลิ่นออกกระเทียมสักหนึ่งหัวนะครับเอาผิวด้านนอกออกสักหน่อยนะครับผมทุบๆนิดนึงคุณผู้ชมครับมีกระเทียมมีข่านะครับกระเทียมใส่ทั้งเปลือกได้นะครับเอามาใส่ในผ้าขาวบางที่เราเตรียมไว้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็รากผักชีนะครับเวลาหั่นมาใช้ผมจะแนะนำเสมอว่าให้ติดตรงที่สีเขียวมาด้วยนะครับเพราะว่าตรงโคนสีเขียวตรงนี้จะมีกลิ่นหอมนะครับใส่ลงไปได้เลยครับ 4-5 รากครับผมหลังจากนั้นเครื่องพะโล้ที่ขาดไม่ได้ก็เป็นอบเชยนะครับอบเชยจะให้กลิ่นหอมนะครับแล้วก็โปรยกระอีก2ดอกนะครับไม่ต้องเยอะครับผมรูปผักชีกับพริกหอมนะครับอันนี้ต้องเอาไปคั่วมาก่อนเครื่องพวกนี้เราต้องห่อนะครับไม่งั้นเวลาต้มพอเดือดไปนานๆนะครับมันจะเป็นเศษที่กระจายอยู่ในน้ำเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องห่อแล้วมัดเอาไว้ครับผมพะโล้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็พริกไทยอีก1ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรุงรสน้ำซุปนะครับด้วยเกลือครับเกลือจะดึงรสชาติจากเนื้อสัตว์ออกมาให้คุณนะครับซีอิ๊วขาวเพิ่มกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ซอสถั่วเหลืองครับผมหลังจากนั้นก็มีน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับเพื่อแต่งสีนะครับอันนี้ไม่ต้องเยอะนิดเดียวครับให้น้ำมีสีเข้มสวยๆนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณแท้ๆนะครับจะต้องมีเต้าหู้ยี้อยู่ด้วยครับเต้าหู้ยี้จะให้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบโบราณนะครับแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับเพิ่มกลิ่นหอมเดี๋ยวผมรอให้เดือดอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ตัวน้ำตาลกับกะทิที่หลังแล้วเราก็เร่งไฟสักนิดนึงนะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาปรุงเพิ่มรสหวานนะครับใช้น้ำตาลกรวดเล็กน้อยนะครับแล้วก็แนะนำให้ใช้น้ำตาลมะพร้าวช่วยอีกสักครึ่งก้อนก็พอนะครับให้มีรสหวาน2แบบครับจะได้อร่อยมากขึ้นใส่น้ำตาลแล้วนะครับก็เพิ่มความเข้มข้นเล็กน้อยด้วยกะทินะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเติมเลือดลงไปเล็กน้อยนะครับไม่เยอะเดี๋ยวเวลาจะรับประทานเขาจะเพิ่มอีกนะครับเติมลงไปแล้วก็คนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเครื่องจะเป็นก้อนนะครับหลังจากนั้นก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ นะครับประมาณ1ชั่วโมงระหว่างนี้เราจะมาทำตัวโรที่กินคู่ในสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือฟิวชั่นของผมกันครับอันดับแรกเอาแป้งบอเบียเวียดนามมาแช่น้ำนะครับผมชุบน้ำพอหมาดๆนะครับอย่าให้มันเปียกเกินไปนะหลังจากนั้นก็เครื่องนะครับเรามีถั่วงอกและที่ขาดไม่ได้นะครับในก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องเป็นผักบุ้งนะครับอันนี้ผมนำไปลวกเรียบร้อยแล้วนะครับผมผักชีฝรั่งอันนี้ไม่ต้องลวกนะครับใส่พอประมาณนะครับแล้วก็แน่นอนในโรที่เราเจอกันประจำก็คือใบโหระพาครับดึงนิดนึงครับให้แน่นแล้วก็ม้วนดึงนิดนึงให้แน่นแล้วก็ม้วนนะครับผมเรียบร้อยแล้วผมก็จะได้โรที่ไส้ข้างในคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนแป้งด้านนอกนั้นก็แทนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็วันนี้ผมเลือกเป็นเนื้อหมูส่วนสันนอกนะครับนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็นำลงไปลวกในน้ำซุปได้เลยนะครับน้ำซุปจะได้ยิ่งหวานขึ้นไปอีกนะครับผมแนะนำให้ลวกหมูกับตับแยกกันนะครับเพราะว่าตับนั้นไม่ควรจะลวกให้สุกมากเกินไปนะครับแล้วก็มาจัดลงจานกันครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พี่โบชิมดีกว่าเดี๋ยวผมขอชิมต้มส้มก่อนเพราะผมว่าต้มส้มเนี่ยพี่โบน่าจะเคยชิมแล้วโหต้มส้มปลาฉายถึงจริงโหอร่อยจริงเอาน้ำคลุกข้าวก็ได้แล้วเนี่ยต้มส้มปลาฉายเนี่ยผมอยากพี่โบลองชิมก๋วยเตี๋ยวเรือของผมเวลาคนพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ต้องนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรือใช่แต่มาเจอก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าตาแบบนี้เคยไหมยังไม่เคยต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะพอมากินเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นตัวเหมือนโลแบบเวียดนามไหมครับพี่โบว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เข้ากันนะคะเพราะว่าผัก
ข้างในโลก็คือผักที่เรากินอยู่กับก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแป้งมันไม่เหมือนเส้นอ่ะมันได้อีกรสนึงอ่ะถือว่าผ่านไหมครับจานนี้พี่บัว3ผ่านเลยค่ะผมว่าจริงในอนาคตอาจจะมีแบบขายที่ตลาดได้นะได้ค่ะอาจจะมีใครแบบทำไอเดียมาเป็นอย่างนี้เนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเป็นโลกินซื้อกลับบ้านได้นะเราโลไปให้แล้วก็มีน้ำซุปแยกไปถึงบ้านพวกอุ่นน้ำซุปแล้วราดกินได้เลยใช่ง่ายกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมันอืดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจเลยต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมรู้สึกแบบสนุกมากเลยพี่บัวคือ1คือมันไม่ได้เดินทางไกลจากกรุงเทพเลยอ่ะบางปะอินก็คือผมเดินทางมาประมาณ40นาทีจากรังสิตแต่สิ่งที่ได้รับคือเราได้สัมผัสวิถีชีวิตจริงๆอาหารพื้นบ้านมากมายเสน่ห์ความน่ารักคุณผู้ชมผมจะบอกเลยว่าเราไปตลาดหลายๆที่นอกจากของที่น่าสนใจตลาดที่น่าสนใจแล้วอาหารที่อร่อยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะคือคนเวลามาตลาดชุมชนเนี้ยคุณจะเห็นความน่ารักความเป็นมิตรความดูแลความเอาใจใส่ของแบบชาวบ้านที่ดูแลลูกค้าหรือคนที่มาเดินตลาดดูแลเหมือนเป็นญาติพี่น้องนะพี่บัวนะใช่ค่ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถหาได้ในสถานที่ใหญ่ๆสถานที่ในเมืองครับอยากให้มาสัมผัสกันวิถีชีวิตแบบนี้นะครับที่ตลาดโก้งโค้งนะครับอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมกับพี่บัวต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะเรามาตั้งแต่ตลาดเปิดจนตอนนี้ตลาดปิดหมดแล้วครับคุณผู้ชมเราต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องขอบคุณพี่บัวเป็นภาษาแบบชาวตลาดโก้งโค้งนะครับผมขอบคุณขอรับฉันไหว้เจ้าค่ะนี่